องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมต่างๆนะครับที่สอดคล้องกับนโยบายของคสช.และรัฐบาลได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้เราได้ดูแลเรื่องของการเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองสะอาดนะครับเราก็ได้เริ่มโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุขมีการกำจัดผักตบชวาแล้วก็วัชพืชต่างๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมีในเรื่องของโครงการในการดูแลขยะนะครับแล้วเราจะทำการศึกษาในเรื่องของระบบการกำจัดขยะแล้วใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าเชื่อว่าถ้าเราทำเสร็จน่าจะเป็นต้นแบบของการกำจัดขยะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยได้ทีเดียวในเรื่องของการปรองดองนั้นเนี่ยเราเริ่มโครงการที่เป็นเด่นชัดขึ้นมาก็คืออบจ.สัญจรคืนความสุขให้แก่ประชาชนเราจะจัดโครงการนี้ไปพบกับพี่น้องในอำเภอต่างๆทั้ง13อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีในการไปออกอบจ.สัญจรนั้นเนี่ยเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยในเรื่องของการปรองดองพอพี่คอนเสิร์ตเวทีไทยมานั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีเราจะมีความสุขเราได้มีการผ่อนคลายแล้วก็มารวมตัวกันครับแสดงพลังของความสามัคคีในจังหวัดกาญจนบุรีของพี่น้องประชาชนครับต้องขอบคุณเวทีไทยอย่างยิ่งที่ได้จัดรายการนี้แล้วก็คืนความสุขให้กับพี่น้อง